กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันเดี๋ยวเรามาในส่วนของ SMS กันต่อคุณผู้ชมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนแล้วส่งมาที่4221606ได้เลยนะคะคุณวันธนา18พฤษภาคม2511 10:30 นถึง 11:00 นวันเสาร์นะคะบอกว่าเป็นทุกข์อึดอัดเรื่องงานค่ะถ้าถามว่ากลุ่มที่ต้องระวังคือแน่นอนพอบอกอึดอัดเนี่ยมันก็มักจะมีปัญหาในเรื่องของตัวบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหรือแม้กระทั่งในแง่ของลักษณะงานผมอยากให้อดทนนะเพราะว่าปีนี้จริงๆถ้าคุณพิสูจน์ตัวเองได้เนี่ยในแง่ของการประเมินผลปลายปีผมว่าน่าจะมีอะไรให้ชื่นใจนะครับแล้วก็ปีนี้หลีกเลี่ยงการปะทะกับคนรอบข้างโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานส่วนนึงต้องยอมรับว่าปีนี้ตัวคุณเองก็ร้อนง่ายจะมีปัญหาในเรื่องการควบคุมอารมณ์พอสมควรนั่งสมาธินะครับแล้วก็ให้คุณไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดอดทนนะผมว่ามันน่าจะมีอะไรที่เด่นในเรื่องของ career path เพิ่มมากขึ้น SMS ต่อมาค่ะคุณวิชิตค่ะ28มีนาคม2529นะคะเวลาเกิด 5:00 ตรงวันศุกร์จะทำอาชีพอะไรดีถึงจะรุ่งนะคะแล้วก็ปีนี้จะทำบุญอะไรค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับถ้ายังไม่ได้ถวายเทียนพรรษาให้ไปถวายซะนะครับหรือว่าทุกครั้งที่มีโอกาสได้เข้าวัดทําบุญเนี่ยหมั่นทําบุญน้ํามันตะเกียงให้ต่อเนื่องเลยนะครับในช่วงปีจรปัจจุบันนี้อาชีพที่เด่นที่สุดกลุ่มที่1พวกอุปกรณ์ IT เครื่องใช้ไฟฟ้าค้าทองนะก็ลองทําตามความเหมาะสมนะครับอีกกลุ่มนึงการเป็นโบรกเกอร์คนกลางในหน้าขายตรงถ้าลงทุนธุรกิจก็พวกอุปกรณ์สื่อสารตำรับตำราสเตชันนารีพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนร้านหนังสือตำรับตำราสื่อสิ่งพิมพ์สุดท้ายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมีหลายหน้านะแต่ลองดูว่าเราถนัดอะไรแล้วก็เรียนรู้ในสิ่งนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณนวลวันนะคะ18กุมภาพันธ์2534ค่ะเวลาเกิด 8:47 นาทีวันจันทร์ความรักกับสุขภาพค่ะปีนี้ระวังระบบภายในนะครับพวกกระเพาะปัสสาวะด้วยนะรอบเดือนก็ใช่นะฮะหรือแม้กระทั่งปัญหาพวกคออักเสบทางเดินอาหารอันนี้ปีจรแต่ในระยะยาวเช็คพวกไขมันนะสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจรวมถึงปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังความรักความสัมพันธ์ปีนี้ถ้ามีคู่หลีกเลี่ยงการประทะคนรักแข็งกับเราประคับประคองให้ดีฮะอาจจะดูจืดจางถ้าโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนมีตำหนิมาต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณเบญญาภานะคะ21ตุลาคม2526ค่ะเวลาเกิด 6:09 นาทีวันศุกร์ถามเรื่องโชคลาภแล้วก็เรื่องของความรักค่ะปัตตนิกาลีอยู่นะครับถ้าโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่มีระยะห่างให้กันบ้างเว้นช่องไฟให้กันบ้างหลีกเลี่ยงการประทะหรือถ้าไม่ได้มีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์คนรักก็ต้องระวังสุขภาพและอุบัติเหตุตัวคุณเองนั้นนะครับให้คุณซื้อจะเป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้ถวายพระสงฆ์หรือว่าไปถวายปัจจัยในการรักษาทันตกรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอัจฉราค่ะ4ตุลาคม2530นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:58 นาทีวันอาทิตย์ยังไม่มีงานทำค่ะอยากรู้เรื่องของอาชีพที่เหมาะสมด้วยค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง29คำว่าอาชีพมี2อย่างเป็นลูกจ้างกับลุกขึ้นมาทำเองถ้าทำอันนี้ทำบุญเยอะหน่อยถ้าทำพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายพวกนี้ทำได้แล้วก็พวกการเป็นคนกลางในหน้าแต่มีเงื่อนไขต้องทำต่างถิ่นฐานหรือองค์กรหน่วยงานที่คุณไปทำเนี่ยมีเชื้อสายต่างประเทศหรือว่าต่างชาติเข้ามาถือหุ้น SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิด17เมษายน2515ค่ะเวลาเกิด 16:00 นถึง 18:00 นวันจันทร์เงินความรักครอบครัวค่ะตอนนี้ดาวการเงินเป็นกาลีอยู่นะฮะหาเงินได้น้อยก็ได้รายจ่ายเยอะก็ได้นะครับของคุณปีจร นี้นะครับให้ไปทำบุญบริจาคนะครับในการถ้าวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างทำบุญเสริมในเรื่องของพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดอันนี้เรื่องที่หนึ่งความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวด้วยพื้นชะตาเป็นอีกหนึ่งท่านที่อยากจะบอกว่าถ้าอยู่ห่างแล้วจะไม่ค่อยมีปัญหา
นะครับแต่เอาเป็นว่าถึงถ้ามีคู่แล้วเนี่ยตั้งใจประคับประคองช่วงปี2ปีนี้ยังผ่านได้ยังผ่านได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพรพันธ์นะคะ1กุมภาพันธ์2498เวลาเกิดตี 5:45 นาทีวันอังคารถามเรื่องของคนรอบข้างเรื่องของหนี้สินเมื่อไหร่จะหมดคะเสริมดวงอะไรดีวันอังคารถูกต้องนะครับในแง่ของหนี้สินปีนี้ฝากไว้พิจารณาเป็นการบ้านถ้ามีโอกาสเขาเรียกว่าอะไรบริหารต้นทุนใหม่เช่นรีไฟแนนซ์จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งและมีต้นทุนดอกเบี้ยที่ต่ำกว่านะครับหรือแม้กระทั่งปีนี้ถ้ามีปัญหาติดขัดอะไรก็ยังมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือโดยรวมผมถือว่าปรับตัวดีขึ้นนะไม่หมดก็เหลือน้อยนะครับแต่ว่ากันเป็นปีนะที่เป็นห่วงจริงๆอ่ะสมมติว่าตอนนี้ถ้าเทรนด์หรือว่าแนวโน้มมันเริ่มจะดีอย่าประมาทนะเพราะว่าถ้าเข้าย่าง63เนี่ยจะกลับมามีปัญหามากเลยในเรื่องของเงินแล้วก็อาจจะต้องรอถึงย่าง64ไปแล้วจึงจะดีขึ้นหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยจะเจอผู้พิการทางสายตาให้แบ่งปันครั้งละ6บาท6เหรียญ6ใบแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับซื้อพวกเชิงเทียนนะถวายวัดอันนี้คือทำหลังวันเกิดจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณกัญญารัตน์ค่ะ5กรกฎาคม2514นะคะเวลาเกิด 5:18 นาทีวันจันทร์อาชีพค่ะช่างตัดผมชายแล้วก็กำลังจะทำขายปลีกส่งเสื้อยืดวันจันทร์ช่างตัดผมชายมันมีจุดที่เป็นตำหนิของทั้งสองกลุ่มอาชีพที่ทำก็มีเงื่อนไขหน่อยแล้วกันถ้าทำเกี่ยวกับเสื้อผ้าตัวคุณเองต้องมีการจรมีการเดินทางเช่นไปเอาของนั่นในแง่ของวิธีขายถ้ามีบริการจัดส่งก็ถือว่าแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งตัดผมก็ต้องตัดให้ถึงขั้นที่แบบออกแบบได้นะอย่างน้อยทำเสริมก็ไม่ว่ากันไปนะครับแต่อยากให้เผื่อด้วยเรียนตัดแบบซาลอนเข้ามาด้วยก็ได้นะจ๊ะปีนี้เสริมชะตาก็ของคุณเนี่ยซื้อหลอดไฟถวายวัดนะจ๊ะมาส่วนของทางอีเมลกันบ้างนะคะจากคุณเอกธาดาธรค่ะเกิดวันที่19สิงหาคม2514เวลาเกิด 7:00 นตรงวันพุธกลางวันนะคะถามเรื่องของการงานการเงินครอบครัวการทำบุญค่ะ19สิงหาคม2514ปฏิทินตรงกับวันพฤหัสนะครับไม่ใช่พุธกลางคืนยังไงรบกวนตรวจสอบเวลาเกิดที่ชัดเจนอีกหนึ่งครั้งนะครับอันหนึ่งคำถามเลยค่ะเบอร์โทรศัพท์21ค่ะ21เป็นกำลังพระศุกร์เสริมสร้างความมีเสน่ห์ถือว่าดีครับเดี๋ยวรบกวนส่งอีเมลกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเพื่อยืนยันวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะกันยานะครับเมื่อวานก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นวันมงคลนะครับทำได้วันนี้วันพุธแต่เวลาก็ผ่านไปแล้วนะมาดูกันที่เดือนตุลาคมกันเลยนะครับตุลาออกสตาร์ทกันที่วันอังคารที่4ครับแต่ว่าวันนี้ประกอบการมงคลได้แต่มี2เงื่อนไขก็คือหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากอัคคณิโรตกแล้ววันนี้เป็นกระทิงวันหมายถึงวันแข็งทำอะไรรอบครอบระมัดระวังหน่อยช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ15:01ถึง15:30แต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่5นะวันแข็งเหมือนกันนะก็รอบครอบแล้วก็เลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรจะประกอบการมงคลบริเวณที่ภูเขาเนื่องจากอัคคณิโรตกแต่ที่เหลือทำได้นะครับเพราะเป็นวันมหาสิทธิโชคแล้วก็วันฟูทางกลยโยคนั้นก็เป็นวันอธิปดีครับ17:01ถึง17:30ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่18ครับวันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลในป่าประเด็นเดียวนะที่เหลือทำได้เพราะมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีแล้วก็ไม่ดีช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ15:01ถึง15:30แต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็ไปในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลนะคะเกี่ยวกับจนถึงประมาณเดือนตุลาคมเลยนะคะแล้วก็ฝากผู้ชมด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้มาเจอกันนะในส่วนของเดือนตุลาคมที่มันจะถึงนี้นะคะเรามีในส่วนของการไหว้ครูนะคะบรมครูพระพิราบนะวันที่9ตุลาคมหลายๆท่านที่ติดตามมิราเคิลชาแนลมานะจะทราบถึงประวัติความเป็นมาแล้วก็ประเพณีของเราเป็นอย่างดีนะคะศิษย์มีครูทุกคนปีนี้ครบรอบ3ปีแล้วในการหล่อเสียนบรมครูพระพิราบนะคะก็หลายๆท่านเนี่ยจะมีโอกาสได้มาเข้าร่วมพิธีร่วมกันน้อมรำลึกถึงบรมครูหรือครูบาอาจารย์กันนะซึ่งพิธีนี้นะคะก็จะเกิดขึ้น
ในวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมนะคะที่มิราเคิลกันนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเจ้าพิธีตามตำรับตำราเตโชธาสอย่างจ่าฐานเลขาจิตต้องบอกว่าท่านเองก็เตรียมงานแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะได้เจอกับทุกท่านด้วยนะคะใครอยากจะมีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีการต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะเพราะว่าพื้นที่เราค่อนข้างจำกัดจริงๆเบอร์โทรศัพท์0851293697แล้วก็0831997972นะคะก็จะพยายามเปิดรับให้ได้มากที่สุดนะคะแต่ว่าท่านไหนอยากจะมาร่วมพิธีการก็ต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนเพื่อแจ้งสิทธิ์ของตัวเองก่อนเพราะว่าทุกๆคนที่ลงทะเบียนก็จะมีโอกาสได้รับนะหลวงพ่อแสนล้านที่จะมอบให้กับทุกท่านด้วยนะคะฉะนั้นก็โทรเข้ามาสอบถามหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนได้หรือว่าไปติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของเราแล้วก็บอกบุญด้วยนะคะสำหรับใครอยากจะร่วมบุญกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินนะคะปีนี้กฐินของ Miracle Channel นี่ร่วมกับทางมูลนิธิหัตถธรรมก็ตั้งใจค่ะว่าให้ได้ประมาณ 84,000 กองเลยนะกองละ108บาทเท่านั้นปัจจัยทุกบาททุกสตางค์จะร่วมรวมนะคะแล้วก็เดินทางไปดูแลไปสร้างโบสถ์กันซึ่งอยู่ในโครงการทั้งหมดเนี่ยประมาณ13โบสถ์ด้วยกันนะคะก็มาร่วมบุญกันได้บอกบุญบอกต่อๆเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นกลุ่มเป็นคณะเนี่ยค่ะแล้วก็แจ้งความจำนงเข้ามาที่ Miracle Channel นะใครที่ร่วมบุญกันแล้วรบกวนว่าให้ส่งหลักฐานการโอนเงินนะคะแฟกซ์มาที่024960492นะคะเพื่อที่จะได้นำรายชื่อทั้งหมดนั้นมารวบรวมไว้ใน Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV นั่นเองค่ะและคุณผู้ชมก็ติดตามชมรายการได้นะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆบางอย่างแค่คิดก็มีความสุขบางอย่างคิดแล้วสนุกก็คิดกันไปบางอย่างคิดแล้วทุกจะคิดทำไมทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครมันอยู่ที่ใจเราเองเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ